จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตครับแล้วผีที่สิงแม่เนี่ยมาจากไหนทันทีครับตัวอย่างให้เราได้เห็น Book of the Dead เลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder ครับรายการที่เรามาพร้อมกับเรื่องราวของตัวอย่างใหม่ล่าสุดนะครับที่เราจะเอามาดูพร้อมๆกันมา reaction กันแล้วก็มาดูรายละเอียดครับว่าในตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีจุดไหนตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับและวันนี้เป็นตัวอย่างของหนังซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงของหนังผีชุดที่อมตะที่สุดในโลกครับใช่ครับเพราะมันคือผีอมตะหรือว่า Evil Dead เองนะครับกับภาคที่มีชื่อว่า Evil Dead Rise ครับ Evil Dead Rise คือหนังภาคที่5ของชุดผีอมตะหรือว่า Evil Dead นะครับซึ่งหนังชุด Evil Dead เนี่ยแตกต่างจากหนังผีหรือว่าหนังปีศาจเรื่องอื่นๆนะครับที่หนังเรื่องอื่นๆเนี่ยมักจะมีตัวละครผีหรือว่าปีศาจเป็นศูนย์กลางของเรื่องแต่ Evil Dead มีศูนย์กลางของเรื่องเป็น Book of the Dead หรือว่าหนังสือแห่งความตายครับหนังสือที่สามารถเรียกปีศาจออกมาสิงสู่ผู้คนด้วยหนังภาคแรกนะครับเล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ไปเจอ Book of the Dead ในกระท่อมกลางป่าครับส่วนหนังภาคต่อที่ใช้ชื่อว่า Evil Dead 2เนี่ยเป็นหนังที่คล้ายๆกับรีเมคผสมภาพต่อครับคือเล่าเรื่องคล้ายๆเดิมแต่มีส่วนเนื้อเรื่องที่ขยายออกไปครับตามมาด้วยภาค3ที่ใช้ชื่อว่า Evil Dead Army of Darkness ที่กลายเป็นหนังแฟนตาซีย้อนเวลาครับในขณะที่ภาคที่4ที่ใช้ชื่อว่า Evil Dead เหมือนภาคแรกมีเนื้อหาคล้ายๆภาคแรกครับคือเรื่องราวของวัยรุ่นที่ไปเจอหนังสือในกระท่อมกลางป่าเหมือนกันแถมยังมีซีรีส์นะครับ Ash vs Evil Dead อันนี้เป็นบู๊ผสมสยองแล้วก็ตลกครับเป็นเนื้อเรื่องต่อเนื่องจาก3ภาคแรกสำหรับหนังภาคที่5คราวนี้นะครับดูเหมือนว่าเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยจะฉีกไปเลยครับลองมาดูกันครับว่า Evil Dead Rise เขาจะเล่าเรื่องราวของอะไรบ้างดังนั้นก่อนจะไปพูดถึงตัวอย่างกันเราไปรีแอคชั่นพร้อมๆกันก่อนดีกว่าครับเอาข้าวอ่ะอุ้ยWhat's up, sis? ผีเข้า 100% ครับ You had the most beautiful dream. It was the perfect day. And all I could think about was how much I wanted to cut you all open and then climb inside your bodies so that we could stay one happy family. มาโหดเลยครับภาคนี้ When I was just a little girl I asked my mother What is this guy? Ah, let's see. I found it. What will I be? วิคราวนี้มีรูปวาดเลยครับ Will I be pretty? Here's what she said to me. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. ชิ้นไม่มีตลกเลย I promise you'd be a good mom someday, Hannibal. Oh yeah. เฮ้ยไฟฟ้า You know how to lie to kids. ว้าวMommy's with the maggots now. What will be, will be. โคตรน่ากลัวเลยเรียกว่า Evil Dead Rise คราวนี้มาทางสยองขวัญล้วนๆเลยครับน่ากลัวมากแต่ยังคงมีกลิ่นในแบบของผีอมตะดั้งเดิมอยู่กระจัดกระจายในตัวอย่างเต็มไปหมดครับเอาเราไปดูรายละเอียดในตัวอย่างกันครับ
เริ่มตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆก่อนหนังเล่าเรื่องราวของน้องสาวที่เดินทางมาเยี่ยมพี่สาวที่เลี้ยงลูกอยู่3คนด้วยตัวเองครับแต่ตัวอย่างเปิดมาไม่ต้องสืบนะครับว่าอันนี้ผีเข้าแน่นอนครับหนังจะมีเนื้อหาเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์เป็นหลักนะครับน่าจะเป็นตัวละครคุณน้ากับหลานๆสู้กับแม่ที่ผีเข้าครับแต่ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ายังคงมีฉากเควินอินวูดนะครับหรือว่าฉากกระท่อมกลางป่าเหมือนเดิมซึ่งดูจากตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นฉากย้อนอดีตครับของตัวละครพี่สาวน้องสาวซึ่งเป็นรุ่นคุณแม่ครับอีสเตอร์เอ็กแรกที่โผล่มาแว็บหนึ่งนะครับมันคือกล้องแบบ POV แบบคลาสสิกในแบบของ Evil Dead ครับที่จะใช้กล้องแทนสายตาของปีศาจไล่มาตามพื้นแบบนี้ครับอันเนี้ยสมัยถ่ายทำหนังภาคแรกไม่มีทุนนะครับเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใช้สแตนดี้แคมอะไรแบบนั้นนะเขาใช้แม้กระดานวางกล้องแล้วก็วิ่งเพื่อให้ได้มุมภาพแบบที่ต้องการออกมานั่นเองครับตามท้องเรื่องเนี่ยเด็กทั้ง3คนแล้วก็น้าต้องเอาตัวรอดในอพาร์ตเมนต์จากผีที่เข้าสิงคุณแม่ครับซึ่งอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตครับ แล้วผีที่สิงแม่เนี่ยมาจากไหนทันทีครับตัวอย่างให้เราได้เห็น Book of the Dead เลยครับมีเด็กๆอยู่ในเรื่องเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าตัวละครเด็กๆเนี่ยทำอะไรไม่เข้าท่าแน่นอนครับถ้าจำกันได้ในหนังภาคแรกผีเนี่ยตื่นขึ้นมาต้องมีการอ่านคาถาจาก Book of the Dead ก่อนครับแล้วใครเป็นคนอ่านคาถาในหนังภาคแรกไม่ได้มีใครอ่านนะครับแต่พวกพระเอกเนี่ยมันดันทะลึ่งไปเปิดเทปที่มีเสียงคนอัดเอาไว้ภาคนี้เหมือนจะใช้มุกเดิมครับแต่เปลี่ยนมาเป็นแผ่นเสียงแทนทำไมต้องเป็นแผ่นเสียงอันเนี้ยน่าจะมีการสร้างเรื่องราวซึ่งเป็นปูมหลังมากพอสมควรเลยทีเดียวครับใครยังจำผีใต้ถุนบ้านในหนังต้นฉบับได้นะครับภาคนี้ไม่น่าจะยิ่งหย่อนไปจากเดิมแน่นอนครับไอ้จังหวะเข็มเนี่ยต้องมาลุ้นกันต่อในหนังนะครับว่าจะเสียบลงไปหรือเปล่าครับซึ่งไอ้เข็มที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเข็มสักนะฮะถ้าถูกกันครับในตัวอย่างเนี่ยมีฉากที่ตัวละครเด็กผู้หญิงเนี่ยเอากรรไกรตัดหัวตุ๊กตาครับตอนนั้นน่าสงสัยครับว่าผีเข้าเธอหรือเปล่าซึ่งมีการเฉลยในตัวอย่างครับว่าเธอน่าจะเอามาทำเป็นอาวุธอะไรบางอย่างครับแล้วก็มีฉากโหดนะครับกับไอ้ที่ฝนชีสครับกับขาครับ Maybe you could bomb someday, honey bear. Oh yeah. แน่นอนว่าไอเทมหลักประจำ Evil Dead ต้องมาครับเลื่อยไฟฟ้าฉากเด็ดน่าจะคล้ายๆกับคีย์ซีนของหนังเลยครับฉากที่ใครบางคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำซึ่งดูแล้วไอ้ที่โผล่มาจากน้ำเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนใครในตัวละครหลักเลยครับดูจากตัวอย่างแล้วผมว่ามีความหวังมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับหนังสยองภาคต่อทั้งหมดเนี่ย Evil Dead ดูเป็นหนังที่มีความสม่ำเสมอที่สุดครับคือดีสม่ำเสมอทุกภาคอย่าง Evil Dead 2013เนี่ยตอนฉายอาจจะประมาณหนึ่งครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็ชื่นชมนะครับว่าเป็นหนังผีที่น่ากลัวแบบสุดๆแล้วจากตัวอย่างก็น่าลุ้นครับว่า Evil Dead Rise น่าจะไม่มีทางหล่นมาตรฐานแน่นอนครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Evil Dead Rise จะเป็นอย่างไรจุดจบของตัวละครในเรื่องจะไปลงเอยตรงไหนอันนี้ผมว่าเราต้องไปรอลุ้นกันในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือทั้งหมดของ Trailer Reaction จากผมจีนวิวไฟเดอร์กับภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead Rise ครับเชื่อว่ากว่าหนังจะเข้าฉายนะครับเราน่าจะได้เห็นทีเด็ดอะไรจากหนังเรื่องนี้อีกพอสมควรครับเอาไว้มีอะไรน่าสนใจเรากลับมาคุยกันต่อกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ถ้าใครมีรายละเอียดอื่นๆอยากจะเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตัวอย่างหน้าจะมาพร้อมกับตัวอย่างอะไรอย่าลืมแนะนำเข้ามานะครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ Mom Mommy's with the maggots now